ที่โคราชค่ะมีสาวใหญ่คนนึงที่อำเภอโนนสูงค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องแปลงโฉมตัวเองเป็นเงาะป่าแล้วลงนาเกี่ยวข้าวนี่ค่ะเอ๊ะชุดเงาะป่านี่ช่วยให้การเกี่ยวข้าวดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ก็เป็นสีสันเออแปลกตาดีค่ะนี่ที่กลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเงาะป่านี่คือนางรำไพแชมเบอร์แลนอายุ47ปีหรือเจ๊ไพค่ะเจ๊ไพเนี่ยเกี่ยวข้าวด้วยมือนะคะทุ่มสุดตัวเลยแต่งเป็นเงาะปลาทาหน้าตาดำปากแดงสวมวิกผมสีรุ้งนะคะเจ๊ไพเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ต้องแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบเงาะป่ามากเลยแรงบันดาลใจของเงาะป่าทำให้ตัวเองเนี่ยสู้ชีวิตมาตลอดนะคะหลายคนเห็นแบบนี้ก็ยิ้มนะหลายคนสนใจฮือฮาว่าเออแปลกดีดูแล้วสนุกสนานไม่เครียดนะคะเธอบอกว่าการแต่งชุดแบบนี้ทำให้เธอมีความสุขกับตัวเองคนอื่นเห็นก็มีความสุขด้วยงานอะไรงานชุมชนงานบุญงานบวชอะไรเธอไปหมดเลยแล้วก็จะแต่งชุดป่าเงาะป่าแบบนี้ด้วยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะคะคุณรำไพแชมเบอร์แลนเนี่ยนะเคยอ่านอยู่ในสีขยี้ข่าวคือแต่งชุดเงาะป่าขายผัดไทยด้วยคือเลยมีเอกลักษณ์หลายจ็อบเลยนะหลายจ็อบเลยค่ะคือไม่ว่าตัวเองจะทำอะไรก็จะสวมชุดเงาะป่าใครเห็นก็จำได้นี่เจ๊ไพโคราชผมมีคุ้นๆอยู่ว่าเสิร์ฟผัดไทยใช่ค่ะนี่ชอบจริงๆครับชอบเงาะป่าชอบเงาะป่าที่จริงน่าจะไปปีนต้นเงาะนะเก็บลูกเงาะนะแต่งเงาะป่าแล้วก็เก็บลูกเงาะด้วยเขาท่านี่เขาได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเป็นข่าวอีก